ันนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นก็มีพระสงฆ์ไปด้วยก็แสดงว่าการทำบุญทำทานของญาติโยมทั้งหลายวันนี้พอเราได้ทำบุญกับผู้มีศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญนี่ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวนั่นแหละจะเป็นใครก็แล้วแต่ผู้อยู่ในศีลธรรมถ้าเราจะทำบุญทำทานกับผู้มีศีลธรรมสิ่งของเข้าละอาหารทานที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้ก็ยอมมีผลประโยชน์เงาะงามมหาศาลแน่นอนนะตามธรรมชาติของธรรมอดีตญาติโยมทั้งหลายให้มีความดีใจที่เราได้ทำบุญทำทานวันนี้เราไม่สามารถจะถือศีลได้เราไม่สามารถจะบวชเป็นชีได้เราไม่สามารถจะบวชเป็นพระได้แต่ผู้ที่สามารถทำได้มีโอกาสทำได้เราอนุโมทนากับเขาเราก็ส่งเสริมนะเข้าบลาอาหารอนุโมทนาในใจดีใจอนุโมทนาในใจก็ก็ยอมเป็นบุญมาบุญมากุศลไปด้วยทีนี้ญาติโยมทั้งหลายคงได้ยินได้เห็นได้ฟังได้เข้าใจก็เป็นไปได้นะการทำบุญทำทานการที่เราทำคุณงามความดีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมมีเหตุปัจจัยนะยอมมีเหตุปัจจัยผู้ที่ทำบาปก็เขามีเหตุของมันเองนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าอยากจะทำขึ้นมาเฉยๆยอมมีเหตุปัจจัยทำให้เราทำบาปยอมมีเหตุปัจจัยทำให้เราทำบุญนะการนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาถวายบัตรอาหารถวายเครื่องสังฆทานข้าววัดข้าววาในวันนี้ก็ยอมมีเหตุปัจจัยเหมือนกันนั่นแหละเหตุปัจจัยที่นี้คืออะไรก็เป็นอยู่ในหัวใจของโยมนั่นแหละแต่เราเหตุปัจจัยที่ทำให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสมถะอุปัสสนาภาวนาได้นะทำให้เราทำคุณงามความดีได้นี้ก็เนื่องมาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสามประการนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราทำคุณงามความดีทำให้เราทำทานทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาได้หนาคณะญาติโยมที่มาถือศีลก็เช่นเดียวกันนั่นแหละที่เรามาถือศีลนี้เพราะอะไรก็เพราะเหตุปัจจัยที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะสำหรับผู้มาถือศีลถ้าเรามีความโลภอยู่บ้านนี้ไปทำงานนี้วันหนึ่งอาจจะได้เป็นร้อยก็เป็นไปได้เมื่อมาถือศีลนี้เราไม่ได้ลอยหนึ่งสองร้อยต่างทางอายุเป็นรายวันก็จะคิดเป็นเรื่องแง่ธุรกิจก็ขาดทุนไปหลายร้อยทั้งโลกนั่นแหละแต่ถ้าจะคิดถึงทางธรรมแล้วก็รวยทางธรรมก็แสดงว่าเพราะเราไม่โลภ ไม่มีความโลภเราก็ไปวัดไปวาการรักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาได้แล้วก็เพราะเราไม่มีความโกรธความโกรธที่นี่เรามีเมตตาสถานที่ที่เราไปบุคคลที่เราไปพบถ้าหากว่าเราโกรธเราไม่พอใจสถานที่แห่งนั้นเราไม่พอใจบุคคลเหล่านั้นเราคงไม่ได้ไปนะเพราะเรามีเมตตานะมีความนับถือเราก็ไปอันนี้ก็คือองค์ธรรมในจิตใจของเราคือความไม่โลภเมตตาของเราเพราะเรามีเมตตาจิตใจที่ใจที่ดีงามนี่แหละก็ได้มารักษาเสียงธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเพราะเราไม่มีความหลงความหลงคือเรามีปัญญานั่นแหละเพราะเรามีปัญญาเราทางโลกเราก็ผ่านมาเยอะแล้วก็ทางธรรมเราเพื่อเริ่มต้นเพื่อจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเราก็พยายามคิดถึงนะเราก็คิดถึงเรื่องคุณงามความดีเพื่อจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปเราเชื่อในการกฎแห่งกรรมเราเชื่อในการปฏิบัติเพราะปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงของเรานี่แหละเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้สำหรับญาติโยมที่มารักษาศีลธรรมแล้วเข้าปฏิบัติธรรมก็เนื่องมาจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือหรือความไม่โลภเมตตาหรือปัญญาของญาติโยมทั้งหลายก็เลยมารักษาศีลธรรมเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะสำหรับญาติโยมที่เราจะมาถวายข้าวปลาอาหารในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะไม่โลภไม่โลภก็คือ
ถ้าจะอยู่บ้านเราก็อาจจะวางเพลงบ้างก็ดูนั่งบ้างก็สนุกไปเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราไม่ได้สนุกกับทางโลกไปแล้วเขาไปวัดไปวัดก็ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรแล้วเราทางโลกแสดงว่าเราตัดความโลภของเราเราก็ไปวัดไปวาหรืออีกอย่างหนึ่งเราถวายข้าวปลาอาหารสิ่งของของเรานี้ก็เป็นของเราแท้ๆถ้าเรามีความตระหนี่เสียดายสิ่งของของเราโยมก็ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้ถวายบัตรอาหารเพราะเราไม่เสียดายของของเราการที่เราไม่เสียดายก็คือไม่ตระหนี่ก็คืออาโลภะไม่โลภนั่นเนี่ยเพราะความไม่โลภของญาติโยมนี่เนี่ยการทำบุญทำทานของญาติโยมวันนี้ก็สำเร็จแล้วก็อาโทสาความไม่โกรธก็คือเมตตาธรรมเมตตาธรรมพ่อญาติโยมไม่ได้โกรธพระไม่ได้โกรธแม่ชีมีความเลื่อมใสศรัทธาในผู้ปฏิบัติธรรมในพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายเพราะเมตตาของญาติโยมนี่แหละอาข้าวปลาอาหารของเราเตรียมอย่างดีอย่างพิเศษนั่นแหละอะไรดีที่สุดเราก็จัดเตรียมแล้วก็มาถวายพระสงฆ์ถวายผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือเพราะเมตตาธรรมของญาติโยมทั้งหลายแล้วก็อีกข้อนึงก็คือไม่หลงก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาที่นี่พ่อโยมชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเราทำดีเราถวายบัตรอาหารเราถวายเครื่องสังฆทานเราถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเรายอมได้รับอานิสงส์ผลประโยชน์มหาศาลแน่นอนเพราะความชื่อของญาติโยมนี่แหละว่าชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเราทำดียอมได้ผลที่ดีเพราะชื่ออย่างนี้ความชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมเรียกว่าเป็นปัญญาเพราะเหตุว่าญาติโยมทั้งหลายไม่มีความตระหนี่นะไม่โลภมีเมตตาธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายเพราะมีปัญญาชื่อในกรรมกฎแห่งกรรมการทำบุญทำทานญาติโยมทั้งหลายก็ได้สำเร็จในวันนี้อันนี้คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสมณะบัตนาภาวนาสร้างคุณงามความดีบุญบารมียิ่งขึ้นไปก็คือที่เราสวดอยู่เสมอเหตุปัจจยนั่นแหละเหตุปัจจยเหตุสามประการนี้แหละแล้วเป็นข้อที่สนับสนุนทำให้เราทำคุณงามความดีได้พระอาตมาภาพขอแย้มทั้งหลาย ให้มีความที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้มีจิตใจที่ดีงามนะมีสติปัญญาพยายามทำคุณงามความดีสร้างบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจมีสมความปรารถนาขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆ ท่านเถอะขอเจริญพรก็ต่อไปก็วันนี้เป็นวันเกิดโยมโมกนาจะได้ถวายเครื่องสังฆทานเลยเป็นสิริมงคลในชีวิตของตนในวันเกิดของตนนะแล้วก็ตั้งใจตั้งนโมสัตนโมสามจุดพร้อมๆกัน ภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังคัตทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมากันจีวามา
ตาปิตุอาทีนัญจายาตกานังทีฆรัตตังนิดายาทุกขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเป็นประธานขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับซึ่งสังฆทานพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีซึ่งมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสายเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นต้นตลอดสิ้นกาลนานเถิดสาธุสาธุสาธุก็ต่อไปพี่โอเคนะยกโอเคยกโอเคสาธุสาธุสาธุวิปุลสาธุครับปรารถนาต่อไปจะได้กวดน้ำวันนี้เราได้ถวายพระทานถวายเครื่องสังฆทานสมาทานศีลธรรมบทสวดมนต์นั่งสมาธิต่อไปจะได้อุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ยืนเป็นสุขสุขต่อกันไปได้ตั้งจิตตั้งใจก่อนนะรับพรยะทาวาริวะหามุรามริบริณิสาขารังอิวะมีวะอิโดดินนังบิดานังอุปกับบดีอิชิดังบดีดังดูมังคิบะมีวะสมิจดุสัพพิบริณุสังกับบาจันทูบันรโสยะทามณิโชติระโสยะทามต่อไปก็ย
าติโยมท่านใดมีอะไรจะถามก็ขอเชิญถามได้คุณโยมอารมณ์ทำอะไรบ้างหรือเปล่าถามว่ายักษ์เนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจัดอยู่ในประเภทเทพยักษ์มีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งก็อยู่ในชั้นเดรัจฉานนั่นแหละยักษ์บางชนิดนี้ก็อยู่ในชั้นเทพก็มีสองกรณีนะผู้ที่อยู่ในชั้นเทพนี่เขาก็สามารถบรรลุทำได้มันเนี่ยอาลาวกะยักษ์เคยได้ยินใช่ไหมก็เป็นอาลาวกะยักษ์สุดท้ายก็ท่านก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นอริยบุคคลไปแต่ถ้าไม่ยักษ์ธรรมดาที่เรา อยู่ในภูมิมนุษย์เรานี้บางยักษ์ก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละดูร้ายน่าดูแล้วล่ะกีดคนด้วยก็ยักษ์บรรพเดรัจฉานนั่นแหละยักษ์ที่ต่ำนะยักษ์ที่ต่ำบางท่านก็ มือเขารบกวนมนุษย์เราเราจะทำอย่างไรเนี่ยเขาก็มันอย่างเขาทรงนั่นแหละเขาต้องถวายต้องเสิร์ฟอาหารให้เขาต้องมิต้องฆ่าไก่กี่ตัวต้องฆ่าหมูกี่ตัวต้องเล่าต้องอะไรต่ออะไรก็แสดงว่ามันแย่กว่ามนุษย์เราแล้วนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ชั้นเทพแล้วจะและก็เป็นเทพไม่ได้เป็นยักษ์เป็นผีอยู่ในประเภทเดรัจฉานการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่ว่านั่งด้วยความทุกข์นอนด้วยความสุขผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้เราก็ต้องนั่งดูร่างกายของเราสุขให้รู้ว่าสุขทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นะ เราไม่ต้องเลือกว่าเราจะนั่งให้เป็นสุขเราจะนั่งให้สงบอันนี้ไม่ทุกข์แล้วนะเรานั่งไปมาถึงเวลาบางครั้งมาคราวมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นก็คือเป็นองค์กรรมฐานของเราแล้วเนาะองค์กรรมฐานของเราก็ต้องเพ่งในเวทนาความทุกข์นั้นไปจิตใจของเราก็แต่ก่อนอาจจะฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านตอนนี้พอเราเจ็บก็อยู่กับความเจ็บนั้นไปแล้วก็ว่าเจ็บเนาะเจ็บเนาะอยู่กับความเจ็บนั้นไปถ้าว่าเราไม่ได้อยู่กับความเจ็บนั้นไปเราไม่ได้เพ่งในความเจ็บเวทนานั้นไปเราจะไม่รู้ธรรมชาติสภาวะของเวทนาเป็นอย่างไรอาจจะถือว่าวิขาเราเจ็บเรายังถือว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ใช่ขาของเราที่เจ็บที่เจ็บก็คืออะไรเวทนาใช่ไหมเป็นเวทนาความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกเมื่อร่างกายของเรามันบีบกันเพรสเชอร์ข้างบนมันบีบก็เส้นเอ็นของเรากล้ามเนื้อของเรามันก็เกิดความเจ็บขึ้นมาถ้าเจ็บให้รู้ว่าเจ็บเราให้รู้ว่าเจ็บเราก็ต้องความเจ็บของเราไม่ใช่มันไม่ใช่เจ็บตลอดไปหลายชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนก็มันเช่นนั้นเจ็บแต่นั่งใหม่ๆก็ไม่มีความเจ็บเกิดขึ้นนั่งสักพักหนึ่งความเจ็บมันก็เกิดขึ้นพอมีเหตุก็ต้องมีผลที่หลังก็มันก็สามารถหายไปได้ถ้าหายไม่ได้จริงๆทนพอสมควรหายไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเรียนอริยบทโดยมีสติแล้วก็ภาวนาต่อเราก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าเวทนามาเราก็ปัดไปเราก็หนีไปอันนี้ไม่ถูกควรจะอยู่กับเวทนาความทุกข์นั้นเท่าที่เราสามารถจะอยู่ได้เราจะเห็นว่าเวทนาไม่มีตัวตนความเจ็บก็ไม่มีตัวตนมันก็เจ็บการเจ็บคืนมันก็ไม่ใช่เป็นก้อนนะเป็นก้อนมันก็เกิดคืนมันก็ดับไปความสั่นสะเทือนของมันก็มีจิตของเราที่รู้ตามนั่นก็มันก็รู้ไปทุกๆ
ที่เกิดขึ้นแสดงว่าเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นดับไปมันก็ไม่แน่นอนจิตที่กำหนดรู้เวทนาของเรามันก็เกิดดับเกิดดับมันเกิดขึ้นดับไปก็ไม่แน่นอนเราจะรู้ว่าเวทนาก็เป็นอนิจจังจิตของเราที่กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์นะก็เป็นอนิจจังเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นพอมาเกิดขึ้นดับไปก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะจิตที่กำหนดรู้นะก็มันเกิดขึ้นก็ดับไปก็เป็นทุกข์เวทนาเราไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดเราอยากให้หายมันก็ไม่หายเราไม่อยากให้มามันก็มาอันนี้ก็เป็นอนัตตาก็ไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้จิตของเราเนี่ยเราก็อยากจะเป็นตามใจชอบมันก็เป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าจิตของเราก็ไม่มีตัวตนก็บังคับบัญชาไม่ได้อันนี้ถ้าเราภาวนามีใช้ความอดทนภาวนาไปเรื่อยๆไปเรายอมรู้ธรรมชาติของเวทนาอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เป็นถนนทางไปสู่พระนิพพานเนี่ยเวทนาความทุกข์มาให้พาเราไปสู่พระนิพพานมาชวนเราไปพระนิพพานเราก็ปัดเบาเข้าไปแล้วก็หนีเข้าไปอันนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับความทุกข์เราใช้ดัดนิสัยของเราให้เรามีจิตใจความอดทนมากขึ้นนะธรรมดาก็เจ็บนิดหน่อยกับเดี๋ยวเจ็บนิดหน่อยกับเดี๋ยวเราไม่รู้ความทุกข์เป็นอย่างไรเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถเราบ่อยๆเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจใช้ความขยันมั่นเพียรของเราดังดานะละมาพูดไปเมื่อกี้นี้ใช้ความขยันมั่นเพียรดังจิตดังใจโถนเอาเมื่อโถนเอาจะเป็นอย่างไรก็โถนเอาโถนเอาไปเราก็ยอมชนะความทุกข์นั้นได้เรายอมรู้ธรรมชาติของเวทนานั้นได้เวทนานั้นเองความรู้สึกความทุกข์นั้นเองที่เป็นธรรมะเป็นองค์ธรรมเป็นเพื่อนดีของเราถ้าเจอเวทนาเมื่อไรก็เดี๋ยวเพื่อนดีมาแล้วนะเพื่อนที่ชวนเราไปพระนิพพานมาแล้วแต่เราก็ต้องอยู่กับมันไม่จำเป็นต้องเสียใจต้องหน้าเบี้ยวนะโทนเอามาจะอย่างนั้นต้องดีใจแล้วข้อเช่นการยึดติดเป็นกุศลเนี่ยนะแต่นี้ถ้าเกิดพวกนั่งสมาธินักนั่งสมาธิเขายึดติดในฌานยึดติดในความสุขความสงบอันนี้เป็นอกุศลแล้วครับถ้ายังติดอยู่ก็เป็นโลภะตอนที่เราติดนะที่ว่าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสงบอยากจะมีความสงบอันนี้เกิดโลภะแต่โลภะนี่กำลังโลภะมันก็อ่อนมันไม่ใช่เราจะเบียดเบียนใครแล้วไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นใช่ไหมเพียงเราติดในความสุขในฌานก็เป็นโลภะจิตเหมือนกันแต่เมื่อเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสงบใช่ไหมเราติดดังนั้นไปเมื่อเรานั่งจริงๆนั่งไปแล้วภาวนาไปเช่นว่าเรากำหนดรู้พองหนอยุบหนอพองขึ้นว่าพองหนอยุบลงไปก็ยุบหนอก็สงบอยู่ตอนนี้กำลังกำหนดรู้ตามรู้ตามตอนนั้นโลภะก็ไม่เกิดที่ว่าติดก็คือก่อนเราจะนั่งเราอยากใช้มีความสงบตอนนี้กำลังภาวนาจริงๆนี้โลภะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดมีแต่ปัญญาเกิดพิจารณาต้องมองเห็นว่าเกิดขึ้นกระดับไปเกิดขึ้นกระดับไปอะไรเกิดขึ้นดับไปทางนั้นไม่มีอะไรที่มันคงถ้าภาวนาแบบนั้นก็เป็นปัญญานะไม่ได้เป็นอกุศลแต่สำหรับผู้ที่เจริญฌานก็เช่นเดียวกันโอ้อยากจะได้ฌานอยากจะมีความสงบจิตใจของเราติดในความสงบก็ยอมเป็นโลภะนิดหน่อยเมื่อเรานั่งจริงๆก็เราก็เพ่งที่จมูกของเราแล้วเพ่งที่องค์กรรมฐานของเรากสิณของเราหรือที่ไหนก็แล้วแต่ภาวนาไปดื้อไปตอนนั้นจิตใจเราสงบโลภะทัศน์ก็ไม่เกิดช่วงนั้นตอนนั้นอาจจะเกิดก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นก็ยังไรก็แล้วแต่ผู้ที่ติดฌานติดในความสงบก็เป็นโลภะแต่มันละเอียดอ่อนมากแต่สำหรับผู้ที่จะรู้วิปัสสนาภาวนาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ติดอะไรทั้งสิ้นเกิดความสุขเราก็กำหนดรู้ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็เรากำหนดรู้เราทั่วไม่ที่อะไรก็ไม่เที่ยงพอเรารู้ว่าไม่เที่ยงเราไม่ติดอะไรทั้งสิ้นอ
ก็ไม่จำต้องเป็นพิจารณาที่เราถ้ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นดับไปเกิดกลับไปอันนี้ก็เป็นปัญญาที่ว่าวิปัสสนากิเลสมันมี10ประการอันนั้นสำหรับผู้ที่จะเรียนวิปัสสนาภาวนาถ้าถึงขั้นที่เรารู้ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนั้นเราจะเห็นแสงสว่างเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่เบาเราสุขว่าจิตใจปีติเนี่ยเกิดขึ้นนะบางครั้งเราสุขรู้สึกว่าศรัทธาของเราเนี่ยแก่กล้าขึ้นนะความขยันมั่นเพียรของเรานี่รู้สึกว่ามาตรฐานไม่ต้องความขยันเท่าใจความขยันมั่นเพียรเท่าไรมันก็บุกนี่ธรรมดาไปเรื่อยๆสติของเราก็ดีจิตใจของเราก็นิ่งแล้วปัญญาของเราก็รู้ไปทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราติดในความสุขดังร่างกายเราเบาจิตใจเราเบาถ้าสนุกไปอย่างนั้นไปบางครั้งเกิดปีติเกิดขึ้นมันยังร่างกายของเรามันยังนั่งบนโซฟานั่งสบายถ้าติดอย่างนั้นนะแบบวิปัสสนากิเลสอันนี้ก็คือวิปัสสนากิเลสก็คือเป็นอุปสรรคแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราติดอย่างนั้นเราจะไม่มีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ว่าวิปัสสนากิเลสมันมี10ประการแต่ถ้าถึงระดับนั้นจึงจะเกิดขึ้นแก่เราเราก็ต้องให้พ้นจากนั้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็เราอย่าติดถ้าไม่ติดก็มันก็ผ่านไปได้เร็วถ้าติดก็บางคนก็ติดนะคิดว่าอันนี้แหละธรรมะชั้นสูงนี่แหละพระนิพพานก็เลยอยู่ที่นั้นไปก็แสดงว่าก็ไม่ได้ก้าวหน้าก็จะเป็นก็ถ้าเราไม่ใช่อันนี้คือถ้าเราติดก็เป็นอกุศลอกุศลที่ละเอียดอ่อนนั่นเป็นโลภะโลภะติดในความสุขนั่นโลภะหวังหนังสบายเราไม่ได้ภาวนาองค์กรรมฐานของเราเราไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นดับไปเราเห็นโอ้ยสุขนี่สบายนะหนังสบายนี่หนังสบายใช่เรามีความพอใจยินดีเนี่ยหนังที่หนังสบายอันนั้นก็เป็นโลภะเราพระของเรานี่ไม่ทำให้ตกอบายภูมิแล้วละเอียดอ่อนมากใช่ไหมดีกรีมันอ่อนมากเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้เราก็ต้องให้พ้นจากนั้นไปเราไม่ติดนะเราว่าเออนี่เป็นธรรมดาออนเดอะเวย์ของเราเราก็ต้องผ่านเพราะนี้ไปถ้าเราไม่ผ่านเพราะนี้ไปเราก็ไม่ทุนไม่ถึงจุดนู้นเราไม่จะก้าวหน้าไปไหนจะเป็นอุปสรรคแก่เราเราว่าเออนี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี้มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ถึงและมันยังอยู่ระหว่างทางอยู่เราก็ดังเมื่อเรารู้เราก็พยายามพ้นไปพยายามให้พ้นไปก็คือเราไม่ติดสิ่งเหล่านั้นไปก็อย่างไรเราก็รู้ตามเมื่อไม่ติดมันก็ผ่านไปได้เร็วไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นสถานที่เราก็ติดตรงนั้นมันก็อยู่นานๆแล้วเมื่อเราไปท่องเที่ยวที่นั่นโอ้นี่โอ้สวยงามมันนี่ดีเราก็อยู่ไปหลายวันเมื่อเราไม่ติดกับวันหนึ่งก็เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปต่อก็เช่นเดียวกันนะวิปัสสนากิเลสมี10ประการ